นักวิเคราะห์จาก Loop Ventures นะครับได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2023 ที่จะถึงนี้นะครับทาง Apple จะมีร้านค้า Apple Store เปิดทั่วโลกจำนวน 600 แห่งด้วยกันนะครับโดยในขณะนี้มีแล้วทั้งสิ้น 511 แห่งเพราะฉะนั้นถ้าบวกลบคูณหารดูนะครับจากเป้าหมายนะครับ600 แห่งตอนนี้มี 511 แห่งเพราะฉะนั้นก็ขาดอีกประมาณ 89 แห่งนะครับที่จะเปิดในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากนี้ต่อไปนั่นเองครับโดยทาง Gene Monster นะครับนักวิเคราะห์จาก Loop Ventures ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่า2 ประเทศที่จะมี Apple Store เพิ่มขึ้นมากที่สุดในอีก 5 ปีนับจากนี้ก็คือประเทศจีนและอินเดียครับโดยคาดการณ์ว่า Apple Store แห่งแรกของประเทศอินเดียจะเปิดภายใน 6 เดือนและคาดว่าจำนวนพนักงานของ Apple Store จะเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 คนภายในปี 2023 ด้วยครับโดยปัจจุบันนะครับทาง Apple มีพนักงาน Apple Store อยู่ 65,000 คนในขณะที่คู่แข่งอย่าง Microsoft นะครับมีจำนวนพนักงานร้านค้าอยู่ที่ 6,000 คนเท่านั้นครับจีนมันสเตอร์ได้อธิบายนะครับว่า Apple Store มีองค์ประกอบ 5 ประการดังนี้ข้อแรกก็คือสุนทรียศาสตร์นั่นก็คือ Apple Store นะครับซึ่งทุกแห่งจะมีประตูกระจกได้รับการออกแบบให้เป็นทรงสมมาตรและก็ดูเรียบง่ายสบายตาข้อที่ 2 ก็คือทักทายและตรวจเช็คลูกค้าก็คือการทักทายเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับนะครับและแนะนำพนักงานที่จะช่วยพวกเขาแก้ปัญหาที่ต้องการได้ข้อที่ 3 เป็นเรื่องของการแนะนำเนื่องจากพนักงาน Apple Store นั้นไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นขณะที่อุปกรณ์ภายใน Apple Store นะครับมีราคาถูกกว่าที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ Amazon นั่นเองข้อที่ 4 รองรับและแก้ไขปัญหาโดยทาง Loop Ventures นะครับได้ประมาณการเอาไว้นะครับว่า 75% ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้านั้นสามารถแก้ไขได้สมบูรณ์ที่ Apple Store โดยการไปที่ Genius Bar ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ 5 ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจโดยทาง Apple ได้เปลี่ยนร้านค้าให้กลายเป็นสถานที่ในการจัดเวิร์กช็อปสำหรับสอนให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆในอุปกรณ์ Apple ให้มากที่สุดอย่างเช่น Photowalks, Kiss Out และ Music Lab เป็นต้นนั่นเองครับ